สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะเป็น Google Certified Trainer ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง Google Classroom นะคะซึ่ง Google Classroom เนี่ยคุณครูสามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการที่จะเอาไปสร้าง e-classroom ของตัวเองได้นะคะเพียงไม่กี่คลิกคุณครูก็สามารถที่จะสร้างคลาสได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งในส่วนของ Google Classroom เนี่ยคุณครูสามารถที่จะสั่งงานนะคะสั่งกันบ้านหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะประกาศเหตุการณ์สำคัญต่างๆให้กับนักเรียนได้รับทราบกันนะคะอีกทั้งเวลาสั่งงานไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะกำหนดวันส่งงานได้อีกด้วยนะคะนะเมื่อคุณครูสั่งกันบ้านแล้วเนี่ยคุณครูสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำกันบ้านมาเสร็จหรือยังไม่เสร็จนะคะตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนกับนักเรียนได้เลยทันทีนะคะนักเรียนสามารถติดตามได้ด้วยว่างานอะไรที่ยังค้างๆอยู่แล้วก็งานอะไรที่ยังทำไม่เสร็จนะคะสามารถทำกลับมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้เลยเช่นกันนะคะระบบเอกสารของ Google Classroom เนี่ยนะคุณครูมันจะทำงานร่วมกับ Google Driveนะคะแล้วก็จะเซฟไฟล์การบ้านของนักเรียนเนี่ยไว้ที่ Google Drive โดยอัตโนมัติเลยโดยที่คุณครูเนี่ยไม่ต้องมานั่ง move ไฟล์เข้าโฟลเดอร์ด้วยตัวของครูเองตรงนี้จะสะดวกสบายมากเลยนะคะประหยัดเวลาในการจัดไฟล์นะคะแล้วก็ Google Classroom เนี่ยออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสามารถเก็บงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องมันจะมีใน Google Classroom เนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น Gmail ทั่วไปหรือเวอร์ชั่น for ธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีแต่ว่ามันจะมีอยู่ในแค่เฉพาะเวอร์ชันเพื่อการศึกษาหรือ for education เท่านั้นเพราะฉะนั้นแอปนี้จะไม่สามารถไปเห็นได้ถ้าเกิดว่าคุณครูใช้ Gmail ปกติ sign in เข้าไปนะคะถ้าเกิดจะใช้ Google Classroom คุณครูจะต้องใช้ account ที่เป็นเวอร์ชั่น for education เท่านั้นนะคะในการที่จะใช้แอปตัวนี้นะคะอันที่เป็นชื่อนามสกุลโรงเรียน .ac.th ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่า Google Classroom หน้าตาเป็นยังไงเราจะเข้าถึงแอปตัวนี้กันได้อย่างไรนะคะนะคะนักเรียนคุณครูสามารถที่จะสแตนด์บายนะคะ sign in เข้ามาในตัว Gmailนะคะโดยใช้ account ที่เป็นโดเมนโรงเรียนหรือที่มีนามสกุลเป็น .ac.th นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชัน for education นะคะเข้ามาปุ๊บคุณครูจะเห็นจุด9จุดนะคะข้างบนนี้นะคะจุด9จุดตรงนี้คลิกเข้าไปนะคะจะเห็นแอปเยอะแยะมากมายไปหมดเลยกดลงมาตรงอื่นๆนะคะคุณครูจะเห็นในส่วนของ classroom ให้คลิกเข้าไปใน classroom ได้เลยค่ะพอคลิกเข้าไปในคลาสรูมหน้าแรกของคลาสรูมนะคะนี่คุณครูจะเห็นในส่วนของยินดีต้อนรับสู่คลาสรูมนะคะนะก็ไม่ยากนะคะถ้าเกิดอยากจะสร้างชั้นเรียนแรกของคุณคุณครูเห็นตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้ไหมคะคุณครูคลิกเข้าไปเลยนะคะนะในกรณีที่อันนี้จะซูมหน้าจอเดี๋ยวขอซูมหน้าจอนิดนึงนะคะในกรณีที่เราเป็นคุณครูนะมันจะมีให้เลือกอยู่2 choice ด้วยกันนะคะก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนถ้าเราเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนก็เข้าร่วมชั้นเรียนแต่ถ้าเกิดเราเป็นคุณครูเรามีหน้าที่ที่จะสร้างชั้นเรียนให้เรากดที่คำว่าสร้างชั้นเรียนนะคะลองกดเข้าไปตรงคำว่าสร้างชั้นเรียนสำหรับคุณครูท่านใดนะคะที่เป็น account ใหม่นะคะยังไม่ได้เลือกบทบาทหน้าที่ว่าเป็นครูหรือนักเรียนนะคะเวลาคลิกเข้าไปใน Google Classroom เนี่ยมันจะพาเราไปหน้าที่ให้เราเลือกว่าคุณครูเป็นครูหรือเป็นนักเรียนนะคะให้ย้ำว่าให้เลือกหน้าที่ว่าเป็นครูไว้ก่อนนะคะพอเลือกหน้าที่เข้ามาเป็นครูปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเป็นได้2บทบาทเลยทั้งครูและนักเรียนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกเฉพาะเราเลือกผิดไปเลือกเป็นนักเรียนนะคะนะก็จะไม่สามารถสร้างชั้นเรียนได้ก็จะสามารถแค่ร่วมชั้นเรียนได้อย่างเดียวนะคะอันนี้เราเลือกเป็นครูมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกดสร้างชั้นเรียนได้เลยค่ะพอกดสร้างชั้นเรียนปุ๊บคุณครูจะเห็นเลยว่ามันมีกล่องขาวๆเด้งขึ้นมานะคะอันนี้ก็ไม่ยากเวลาเราจะสร้างชั้นเรียนนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องใส่ชื่อชั้นเรียนเข้าไปก่อนนะคะสมมติเป็นห้องเรียนวิชา
วิชาคณิตศาสตร์นะวิชาเลขละกันนะคะวิชาเลขห้องอะไรนะคะสมมุติเป็นห้องม1ทับ1ละกันนะคะแค่ใช้ใส่แค่วิชากับชั้นห้องเรียนนะคะหรือว่าถ้าเกิดวิชามีรหัสวิชาด้วยอาจารย์สามารถใส่รหัสวิชาไปได้ด้วยนะคะจากนั้นก็กดสร้างเลยค่ะตรงปุ่มสีน้ำเงินกำลังสร้างเห็นไหมคะเข้ามาแล้วนะคะห้องเรียนของเรานะคะอันนี้คือจะเป็นหน้าห้องเรียนของเรานะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของห้องเรียนของเราตรงนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของห้องเรียนเรานิดหนึ่งนะคะอาจารย์ที่สร้างห้องเรียนมาเป็นครั้งแรกนะมันจะมีการเริ่มทัวร์ชมนะคะนะถ้าเกิดอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์สามารถที่จะใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการทัวร์ชมชั้นเรียนก่อนก็ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนุ้ยจะสอนให้อาจารย์สร้างห้องเรียนตามนุ้ยกันมาเลยนะคะนะในส่วนของห้องเรียนจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะอาจารย์จะเห็นว่า1นะในส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของสตรีมนะคะส่วนหน้าสตรีมตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะสั่งการบ้านนะคะสั่ง assignment ต่างๆหรือว่าจะสั่งมีการประกาศนะมีการถามตอบกันได้ในห้องสตรีมนะคะนะส่วนในส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของหน้านักเรียนลองคลิกเข้าไปตรงหน้านักเรียนดูนะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเราจะเห็นว่านะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการเชิญนักเรียนเข้ามาเนี่ยอาจารย์จะเห็นเป็นลิสต์รายชื่อของนักเรียนอยู่ตรงนี้เลยนะคะการเชิญนักเรียนสามารถทำได้2วิธีนะคะก็คือ1นะคะอาจารย์สามารถที่จะให้รหัสชั้นเรียนกับนักเรียนได้นะคะรหัสชั้นเรียนของห้องเรียนนี้ก็คือนี่ค่ะ IRO2NZH อะไรเนี่ยนะคะนะตรงนี้สามารถที่จะให้รหัสชั้นเรียนตรงนี้กับนักเรียนไปได้เลยนะพอนักเรียนได้รหัสชั้นเรียนปุ๊บนักเรียนก็ไปกดตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนแล้วก็สามารถใส่รหัสชั้นเรียนได้เลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเชิญนักเรียนนะคะเข้ามาในห้องนะคะถ้าเกิดเรามีอีเมลของนักเรียนลองกดตรงเชิญนะคะตอนนี้เรายังไม่มีรายชื่อของนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เห็นรายชื่อนะคะถ้าเกิดเรามีรายชื่อของนักเรียนตรงนี้เราสามารถที่จะติ๊กได้เลยว่าเราจะเชิญนักเรียนคนไหนเข้ามาเรียนในห้องเรียนของเรานะคะทีนี้ในส่วนของหน้านักเรียนนะคะนอกจากจะสามารถเชิญนักเรียนนะคะให้รหัสนักเรียนไปเข้าร่วมชั้นเรียนได้แล้วนะคะตรงนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตรงนี้ค่ะนักเรียนสามารถโพสต์และแสดงความเห็นตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้สิทธินักเรียนทำอะไรได้บ้างกับห้องเรียนนี้นะคะอยากให้นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ไหมนะคะถ้าเกิดอยากให้นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ก็เลือกตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายขีดถูกข้างหน้าหรือว่าให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียวเอ๊ะคุ้นไหมคะคุ้นคล้ายๆในส่วนของ Google Docs นะคะนะตรงนี้เราสามารถที่จะอนุญาตให้นักเรียนทำอะไรก็ได้เพราะเราเป็นเจ้าของห้องเพราะฉะนั้นเราจะสั่งให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นก็ได้หรือว่าห้ามแสดงความคิดเห็นห้ามนินทาชั้นภายในห้องเรียนชั้นนะหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีเพียงคุณครูเท่านั้นที่สามารถโพสต์ได้นะคะนะจำกัดสิทธินักเรียนไปเลยห้ามโพสต์อะไรเล่นๆนะคะถ้าเกิดในกรณีนี้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนเราก็ให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวก็ได้นะตรงนี้สเตตัสก็จะเปลี่ยนไปนะคะขณะนี้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้นนะคะอันนี้คือส่วนที่2ของห้องเรียนนะคะมาดูกันในส่วนที่3นะคะเกี่ยวกับนะในส่วนที่3เกี่ยวกับนี้นะคะอันนี้เราจะเห็นโปรไฟล์ของคุณครูนะคะเราก็ไปเลือกรูปสวยๆรูปที่คิดว่าสวยที่สุดในชีวิตนะคะเข้ามาโพสต์ไว้นะคะนักเรียนเข้ามาจะได้อยากเรียนหรือว่าเห็นแล้วไม่อยากเรียนเลยก็ไม่รู้โอเคในหน้าเกี่ยวกับนี้นะคะนะก็จะเป็นหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเรียนของเรานะคะว่าชั้นเรียนของเราเนี่ยสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะพอเปิดมาหน้าแรกถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเรียนมันก็จะขึ้น
หน้าจอแบบนี้นะคะก็คือให้เราตั้งชื่อชั้นเรียนสมมุติวิชาเลขคณิตคิดสนุกก็พิมพ์เข้าไปนะคะสมมุติวิชาคณิตคิดสนุกคำอธิบายชั้นเรียนนะคะคุณครูจะเพิ่มเติมก็ได้หรือไม่เพิ่มเติมก็ได้นะคะเป็นคณิตเป็นวิชาเสริมสร้างสมมุตินะคะทักษะทางคณิตศาสตร์แล้วก็พิมพ์ไปนะคะหรือจะใส่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ห้องอะไรนะคะชั้นเรียนที่จัดอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วว่าเป็นห้องม .1 ทับ1ใช่ไหม1ทับ1นะคะจากนั้นเราก็กดบันทึกนะคะเหมือนเป็นโปรไฟล์ห้องเรียนนะคะว่าเราอยากจะใส่อะไรไปถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเติมเนื้อหานะคะวันนี้เราคณิตคิดสนุกมีกี่บทบ้างนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาตรงนี้ได้นะคะกดไปตรงคำว่าเพิ่มเติมเนื้อหาพอกดไปปุ๊บมันก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะให้เราใส่เนื้อหาเข้าไปสมมติบทที่1การบวกเลขการบวกเลขนะคะนะพอเราใส่ไปบทที่1เสร็จปุ๊บตรงนี้เราสามารถที่จะใส่เอกสารได้นะคะอาจจะเป็นเอกสารบทความที่เราเตรียมไว้แล้วนะเป็น attach ใช่ไหมรูปคลิปกระดาษนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นเอกสารที่เราเตรียมไว้อยู่ใน Google Drive เราก็คลิกเข้าไปใน Google Drive นะคะแล้วก็ไปดึงเอกสารเหล่านั้นมาโพสต์ไว้หรือว่าเราจะไปเอาลิงก์จาก YouTube นะคะให้นักเรียน เลือกที่จะใช้ YouTubeนะในการเรียนการสอนใช้วิดีโอในการเรียนการสอนแทนแล้วก็แปลลิงก์มาได้นะคะหรือว่าเป็นลิงก์ของเอกสารอะไรก็ตามในกรณีนี้นะคะลองดูซิว่าสมมุติหนูครีเอทไว้แล้วเดี๋ยวหนูจะเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินี้ก็จะมีการบ้านโพสต์เข้าไปนะคะอันนี้คือการบ้านอันนี้จะเป็นบทความบทที่1ก็โพสต์เข้าไปนะคะนะคุณครูสามารถที่จะโพสต์เป็นบทที่1บทที่2บทที่3แล้วก็เอาเนื้อหาเนี่ยโพสต์ขึ้นไปบนหน้าเกี่ยวกับตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นโปรไฟล์ของชั้นเรียนของเราทีนี้ให้อาจารย์นะคะมาดูในส่วนของจุด3จุดตรงนี้ค่ะลองคลิกเข้าไปซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราโพสต์ผิดไปนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขก็ได้นะคะถ้าเกิดแก้ไขมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้อาจจะแก้หัวข้อหรอก็แก้หัวข้อไปใช่ไหมคะนะหรือว่าแก้เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะหรือว่าโอเคฉันเปลี่ยนชั้นเรียนแล้วฉันไม่อยากจะใช้บทข้อความพวกนี้แล้วเราก็สามารถที่จะลบได้นะคะนะไม่ว่าอะไรที่เราโพสต์ไปบน GoogleClassroom ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะลบไม่ได้มันสามารถแก้ไขได้ลบได้นะคะนี้เป็นต้นทีนี้ในส่วนของเกี่ยวกับจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะนอกจากจะบอกโปรไฟล์ของคุณครูผู้สอนแล้วนะคะชื่ออะไรมีบทบาทหน้าที่เป็นอะไรเป็นครูใช่ไหมก็จะขึ้นว่าเป็นครูอีเมลของคุณครูอะไรนะคะนะก็จะมีบอกไว้นะคะทีนี้คุณครูสามารถที่จะเชิญครูคนอื่นมาเป็นผู้ร่วมสอนได้เช่นกันถ้าอยากจะเชิญครูคนอื่นมาเป็นผู้ร่วมสอนนะคะสามารถมาคลิกได้ที่นี่เลยลองคลิกเข้าไปนะคะหรือว่าจะเป็นคุณครูเขาเรียกอะไรผู้ช่วยนะคะในการสอนห้องเรียนพอคลิกเข้าไปปุ๊บเราจะเชิญครูนะคะอันนี้ยังไม่ได้แอดใครนะก็สามารถที่จะเลือกอีเมลของคนคนนั้นเข้ามาได้นะคะจากนั้นก็จะมีครูเพิ่มมาอีก1คนนะอันนี้คือ3ส่วนง่ายๆนะคะในส่วนของชั้นเรียนนะคะทีนี้มาดูในส่วนของส่วนบนของชั้นเรียนนะคะถ้าเกิดว่ารูปภาพของชั้นเรียนไม่ประทับใจนะคะอยากเปลี่ยนธีมอยากเปลี่ยนธีมนะคะคุณครูก็สามารถที่จะเปลี่ยนธีมได้นะคะเปิดขึ้นมามีธีมเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
อ่ะถ้าเกิดเราสอนคณิตศาสตร์เนี่ยดูซิรูปไหนที่เข้ากับความเป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมอันนี้ใครสอนดนตรีก็จะมีรูปเป็นดนตรีนะคะโอ้นี่อันนี้เหมือนคณิตศาสตร์มีเลข2มีเลขอะไรเห็นไหมอันนี้แหมธีมคณิตศาสตร์อ่ะก็ลองเลือกธีมคณิตศาสตร์ดูแล้วก็เลือกธีมของชั้นเรียนไปนะคะเป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วสวยงามชอบไหมนะคะถ้าไม่ชอบก็ลองเลือกใหม่ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะอัปโหลดรูปของเราเองเลยก็ได้นะคะธีมที่ให้มาไม่สวยเลยฉันจะอัปโหลดเลือกรูปของฉันเองตรงนี้ก็สามารถเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเข้ามาได้นะคะทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะก่อนที่จะลงไปลึกกว่านี้นะคะเห็นขีด3ขีดมุมซ้ายบนไหมคะนี่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนเห็นไหมเอาคลิกเข้าไปดูซิมีอะไรบ้างนะคะนะพอคลิกเข้าไปนะคะเราสามารถที่จะเห็นว่าชั้นเรียนเพราะปกติเนี่ยเวลาเราครีเอทชั้นเรียนเนี่ยเราอาจจะครีเอทได้มากกว่า1ห้องเพราะว่าเราสอนหลายห้องนะคะนะก็ลองคลิกเข้าไปตรงคำว่าชั้นเรียนดูปึ๊บพอคลิกเข้าไปคำว่าชั้นเรียนอ่ะอันนี้มีชั้นเรียนอยู่ชั้นเดียวนะคะนะอันนี้ก็จะสามารถเนี่ยมีปฏิทินด้วยนะคะมีปฏิทินดูด้วยนะคะว่าใครถึงกำหนดส่งอะไรยังไงมีงานอะไรบ้างที่ฉันสั่งไปแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้โพสต์งานนะคะกลับมาที่วิชาเลขม.1ทับ1ดีกว่านะคะให้อาจารย์ทุกคนกลับมาหน้าสตรีมนะคะหน้าสตรีมนะคะนี่นะคะหน้าสตรีมหน้าแรกเลยนะคะนะในส่วนประกอบของหน้านี้นะคะให้มาที่มุมขวาล่างนะคะมุมขวาล่างอาจารย์จะเห็นวงกลมๆที่มีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะกดตรงวงกลมๆแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะมันก็จะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะคะบอกว่าหน้าสตรีมเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะมันสามารถที่จะสร้างประกาศได้นะคะหรือว่าสร้างงานสร้างงานนี่ก็คือเหมือนมอบสั่งกำบ้านนะคะหรือว่าเป็นการสร้างคำถามอย่างเช่นนักเรียนเรียนไปปุ๊บนะคะหรือว่าคุณครูสอนไปเนี่ยอยากจะตั้งคำถามให้กับนักเรียนคุณครูสามารถใช้การสร้างคำถามตรงนี้โยนเข้าไปให้คลาสรูมได้เลยนักเรียนก็จะสามารถตอบกลับมาบนคลาสรูมได้เลยนะคะนะในกรณีนี้จะดีมากเลยสำหรับห้องนักเรียนห้องเรียนที่นักเรียนไม่ค่อยกล้าตอบนะคะก็เหมือนเรายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งไปให้นักเรียนแล้วก็มีคำถามอยู่ด้วยนักเรียนก็สามารถที่จะตอบได้หรือว่าใช้โพสต์ซ้ำนะคะอย่างเช่นกับบ้านที่เราสั่งไปประมาณเดือนที่แล้วนะนักเรียนไม่ส่งสักทีเราอยากจะโพสต์วนมันกลับขึ้นมาซ้ำนะคะก็สามารถทำได้นะตรงนี้เราก็มาดูการสั่งกับบ้านก่อนเลยละกันนะหัวใจสำคัญวิธีการสั่งกับบ้านนะคะก็ไม่ยากนะก็อาจารย์ก็โอเคคลิกตรงบวกมุมขวาล่างใช่ไหมคะแล้วจากนั้นอาจารย์ก็คลิกไปที่การสร้างงานคลิกไปเลยคลิกหรือยังโอเคคลิกเสร็จแล้วมันจะมีกล่องตัวนี้เกิดขึ้นนะคะกล่องตัวนี้เกิดขึ้นกล่องตัวนี้เกิดขึ้นนะคะก็สั่งงานชื่ออะไรล่ะสมมติการบ้านเลขแบบง่ายๆนะสั่งกำบ้านไปเลยใส่ไปเลยว่างานอะไรใบงานที่1ก็ได้ใบงานที่1ก็ได้บางคนสั่งเป็นใบงานใช่ไหมงานที่1การบ้านเลขมีคำอธิบายอะไรไหมนะคะนะก็ถ้ามีก็ใส่ไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่ได้บังคับนะคะหรือว่าเราจะเอาคำว่าแบบง่ายๆลงมาข้างล่างก็ได้นี่การบ้านเลขแบบง่ายๆอธิบายไปเลยว่ามันง่ายนะคะจากนั้นเห็นคำว่าครบกำหนดไหมคะนะเราอยากจะสั่งการบ้านตัวนี้นะคะเมื่อไหร่นะก่อนอื่นที่ก่อนที่จะอาจารย์จะสั่งการบ้านนะคะอยากจะแนะนำให้อาจารย์เนี่ยไปสร้างเอกสารที่เป็นการบ้านไว้ก่อนเก็บไว้ใน Google Drive หรือว่าเก็บไว้ในเครื่องของอาจารย์อะไรก็แล้วแต่นะคะเก็บไว้ก่อนอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็มาสั่งกำบ้านนะคะสั่งกำบ้านเสร็จปุ๊บใส่ชื่อนะคะครบกำหนดเมื่อไหร่สามารถคลิกเข้าไปได้เลยเห็นไหมนะคะวันที่และเวลาที่ครบกำหนดนะเป็นปฏิทินเลยนะคะ
โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ครบกำหนดวันเนี่ยระบบเนี่ยมันจะให้เป็นวันพรุ่งนี้โดยอัตโนมัติกำหนดการส่งงานเนี่ยจะเป็นวันพรุ่งนี้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันเซตเป็นระบบแบบอัตโนมัติเราสามารถกำหนดวันได้นะคะอย่างวันนี้วันที่20ส่งวันจันทร์ละกันเราก็เลือกไปเป็นวันที่23อย่างนี้ก็ได้นะคะนอกจากนี้ยัง specific ลงไปได้อีกนะคะว่าจะให้ส่งเวลาไหนนะคะเป็นเวลาอะไรถ้าเกิดไม่ specific ก็ได้4โมงเย็นหรือเปล่าหรือว่าเที่ยงคืนของวันที่23ห้ามเกินอะไรอย่างนี้นะคะสามารถที่จะเลือกได้หรือว่าถ้าเกิดเราไม่กำหนดนะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะก็ขีดค่าออกไปนะคะจากนั้นก็กดบันทึกกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติอยากจะให้เป็นกี่ทุ่มดี4โมงเย็นละกันนะ4โมงเย็นของวันที่23นะคะก็กดบันทึกนะคะมันก็จะบอกวันเวลาที่เป็นเดทไลน์ให้นะคะนะทีนี้โอเคตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะเอาใบงานขึ้นมาโพสต์บนกำบ้านของเราได้เลยนะคะตอนนี้ทีนี้เนี่ยนุ้ยได้ทำกำบ้านเตรียมไว้แล้วเพื่อที่จะขึ้นมาโพสต์เลยนะนุ้ยเก็บไว้อยู่ที่ Google Drive นะคะก็กดไปที่ Google Drive เลื่อนลงมามีหาก่อนนี่มีกำบ้านที่1คณิตคิดสนุกก็เลือกมานะคะพอเลือกมาปุ๊บนะคะนี่ไฟล์มันมาแล้วใช่ไหมเอาเมาส์ไปวางก็จะเหมือนมีลิงก์อะไรติดอยู่ใช่ไหมคะนะมาดูทางด้านขวามือนะคะกดดรอปดาวน์ลงมานะคะนะเราสามารถที่จะกำหนดไฟล์หรือการแชร์ให้กับนักเรียนได้นะคะนะว่าไฟล์กำบ้านตัวนี้เราอยากจะแชร์ให้กับนักเรียนในรูปแบบไหนซึ่งใน Google Classroom ก็สามารถแชร์ได้อยู่3แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือนักเรียนสามารถดูไฟล์ได้อย่างเดียวนะคะเหมือนกับ Google Doc นะอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยดูหรืออ่านไฟล์เราได้อย่างเดียวและอาจถ้าเกิดคุณครูต้องการจะสั่งใบงานให้นักเรียนไปอ่านข้อความนี้ไปอ่านใบงานใบนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาห้องเรียนแล้วมานั่งพูดคุยกันนะคะก็ให้อ่านอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ให้นักเรียนดูได้อย่างเดียวนะคะหรือนะอันที่2ก็คือนักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์ได้นะคะนักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์ได้ตรงนี้ก็คือการแก้ไขไฟล์แบบใช้ทำงานพร้อมกันนะนักเรียนกระโดดเข้ามาในไฟล์เดียวกันเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำงานอินเทอร์แอคพร้อมกันได้เลยนะคะเหมือนกับที่เราเรียนใน Google Doc ใช่ไหมนะคะโยนงานมาให้คำถามมาหนึ่งคำถามนักเรียนสามารถช่วยกันทำงานภายในไฟล์เดียวได้เลยนะคะหรือแบบที่3นะคะก็คือทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคนนะคะอันนี้ระบบนะจะสร้างเอกสารที่เป็นสำเนาให้กับนักเรียนแต่ละคนนะคะใส่ชื่อนักเรียนไว้เลยนะคะแอคเคาท์ไหนที่มีอยู่ในห้องเรียนนะคะระบบจะเจเนเรตนะสร้างเอกสารให้กับนักเรียนทุกๆคนเลยเหมือนเวลาเราแจกใบงานนักเรียนปกติถ้าเกิดมันเป็นใบแบบเป็นกระดาษใช่ไหมเราต้องไปซีล็อกให้เขาถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้การทำสำเนานักเรียนใน Google Classroom เนี่ยนะระบบมันก็จะทำการซีล็อกด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันซีล็อกในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะนักเรียนเข้ามาในชั้นเรียนปุ๊บเขาก็จะมีใบงานของเขาเลยทันทีนะคะอะในกรณีนี้นะคะเราทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคนละกันนะคะเสร็จแล้วก็นี่เห็นไหมบันทึกฉบับร่างแล้วนะคะก็กดมอบหมายนะคะกดมอบหมายได้เลยตอนนี้เป็นยังไงคะพอกดมอบหมายปุ๊บมันจะพาเรามาหน้านี้มันจะพาเรามาหน้านี้นะคะนะพอหน้านี้นะก็จะบอกอธิบายเลยว่าใบงานที่1การบ้านเลขแบบง่ายๆนะคะก็จะมีไฟล์กับบ้านติดไว้แล้วก็เวลาแชร์เราแชร์แบบไหนล่ะแชร์ให้นักเรียนให้เป็นสำเนาแต่ละฉบับใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่ได้เชิญนักเรียนอะไรเข้ามาเลยนะก็จะมีเสร็จสิ้นก็ยังไม่เสร็จตรงนี้นะคะนะถ้าเกิดนักเรียนมี50คนอาจารย์จะเห็นทันทีเลยว่ายังไม่เสร็จมีอยู่50คนถ้าเกิดใครทำส่งมาแล้วเนี่ยมันก็จะ
โชว์มาเป็นตัวเลขเลยนะคะกำหนดการส่งนี่เรากำหนดไปแล้วว่าวันจันทร์ที่23วันที่16นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเข้ามาในชั้นเรียนกันดีกว่านะคะลองเข้ามาในชั้นเรียนกันนิดนึงนะคะนักเรียนนี่นะคะรหัสเนาะรหัสเดี๋ยวขอดูที่สามารถรีเซ็ตได้นะคะพอเรากดตรงนี้ไปปุ๊บจะปิดการใช้รหัสก็ได้นะในกรณีที่คุณครูให้นักเรียนเข้าไปแล้วนะคะครบละ50คนโอเคฉันจะปิดละห้องนี้ฉันก็สามารถปิดได้เลยนะใครต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะเข้าห้องเรียนนี้ได้อีกต่อไปนะคะหรือว่าจะรีเซ็ตก็ได้นะเปลี่ยนรหัสใหม่นะคะอ่ะรหัสห้องเรียนของคุณครูนะคะ U ตัวเล็ก A ตัวเล็ก E ตัวเล็ก T Thailand ตัวเล็ก P Peter ตัวเล็กนะคะแล้วก็7ลองเข้ามาสิคะนักเรียนเราดูซิมีนักเรียนเข้ามาหรือยังเย้เข้ามาแล้ว1คนเห็นไหมคะพอนักเรียนไซน์อินเข้ามา1คนนะตอนนี้นะคะนักเรียนคนนี้เป็นยังไงคะบอกออกมาเลยว่ายังไม่ได้ทำการบ้านในนักเรียนลองทำการบ้านส่งครูสิคะดูซิว่าใครเข้ามาเราสามารถที่จะไปคลิกตรงตัวเลขได้เลยนะคะคลิกตรงตัวเลขได้เลยดูซิมีเด็กชายอิทธิกรนะคะเข้ามาแล้วยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทำการบ้านนะคะมันก็จะบอกมาเป็นชื่อเลยนะงานของนักเรียนนี่คำสั่งมีอะไรบ้างการบ้านใช่ไหมงานของนักเรียนนะคะตอนนี้เด็กชายอิทธิกรกำลังทำงานส่งอยู่นะคะเราดูซิในช่วงที่นักเรียนเด็กชายอิทธิกรทำการบ้านส่งอยู่นะคะให้อาจารย์มาดูทางด้านซ้ายมือเป็นยังไงคะมันจะมีกำหนดส่งงานอีกด้วยนะคะตรงกรอบนี้จะเป็นกำหนดการส่งงานของนักเรียนนะคะอันนี้คือมีงานเดียวมันก็จะขึ้นอยู่งานเดียวแต่ถ้าเกิดมันมีหลายงานอาจารย์จะเห็นเลยว่ามีงานอะไรบ้างที่ครบกำหนดส่งแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใกล้เขากำหนดส่งอย่างเช่นพรุ่งนี้ส่งเนี้ยตัวอักษรตรงนี้จะเป็นสีแดงเลยนะคะสีแดงจะได้เห็นชัดๆนะคะตรงนี้มีรหัสชั้นเรียนนะคะส่วนพอตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้เราบอกอนุญาตให้นักเรียนสามารถที่จะเพิ่มความคิดเห็นให้กับห้องเรียนได้นะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มความคิดเห็นให้นักเรียนได้เหมือนกันใครส่งช้าสมมติใครส่งช้าโดนหักคะแนนนี่เราก็ส่งความคิดเห็นไปหานักเรียนสามารถใส่คอมเมนต์ได้ก็กดโพสต์ไปนะคะนี่คุณครูโหดไหมนะคะส่งแล้วครับคุณครูเป็นยังไงเมื่อกี้เราอนุญาตให้นักเรียนสามารถใส่คอมเมนต์ได้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ส่งแล้วใช่ไหมคะนะคุณครูคิดว่าข้อความนี้โหดไปคุณครูสามารถที่จะลบหรือแก้ไขได้เช่นกันนะคะนะไม่ต้องกลัวนะส่งมาแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้ตอนแรกมียังไม่เสร็จสิ้นแต่ตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วมีอยู่1อันเราลองคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงคำว่าเสร็จสิ้นนะคะที่มีเลข1อยู่คลิกมาแล้วนะคะคลิกมาแล้วเอกสารที่เสร็จแล้วก็นี่ค่ะเราอยากตรวจการบ้านนักเรียนนะคะเราก็แค่คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปที่การบ้านนักเรียนเป็นยังไงคะชื่อการบ้านนักเรียนนะคะเห็นไหมมันจะมีชื่อของนักเรียนติดอยู่ด้วยเลยโดยอัตโนมัตินะคะระบบมันฉลาดนะคะนักเรียนตอบมาแล้วนะคะเลข1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับกระต่าย3บวก3เท่ากับ6นะคะเด็กคนนี้ได้คะแนนทำผิดอยู่1ข้อใช่ไหม2บวก2ไม่ใช่เท่ากับกระต่ายนะคะนะอันนี้คุณครูก็สามารถที่จะกลับไปที่หน้าใบงานได้นะคะแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนนะไปที่งานของนักเรียนนะคะไปที่งานของนักเรียนนะนี่ให้คะแนนไปเลยเมื่อกี้อะไรให้เท่าไหร่ให้65ละกันนี่พิมพ์ไปเลยนะคะ65โอเคไปที่งานของนักเรียนนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกคะแนนได้ว่าอยากจะให้คะแนนเต็มเท่าไหร่นะคะแนนเต็ม20 50 100หรือว่างานนี้ฉันไม่เกรดนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นคะแนนเต็ม100นะ
นักเรียนเมื่อกี้ตอบคำถามมาถูกบ้างผิดบ้างนะคะเอาไป65คะแนนพอนะคะตรงนี้มันจะมีสเตตัสว่ายังไม่ส่งคืนนะคะถ้าเกิดคุณครูมีนักเรียนสักประมาณ50คนนะคุณครูก็เกรดไปเลยจนถึง50คนนะคะเกรดเสร็จแล้วให้คุณครูเห็นคำว่าส่งคืนไหมส่งคืนที่มีรูปอีเมลด้วยนะคะนะส่งคืนหานักเรียนได้เลยนะคะส่งคืนหานักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้รับคะแนนนี่ส่งคืนนักเรียน1คนไหมนะคะระบบก็จะถามเพื่อความแน่ใจว่าส่งคืนหรือเปล่านะคะนักเรียนจะได้รับแจ้งและสามารถดูคะแนนได้นะคะโอเคถ้ามั่นใจเราก็กดส่งคืนไปเลยพอส่งคืนเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะมันจะไม่มีสเตตัสคำว่ายังไม่ได้ส่งคืนอยู่ข้างล่างแสดงว่าคะแนนนี้ได้รับการส่งไปให้กับนักเรียนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราในฐานะของคุณครูนะคะเราก็สามารถที่จะให้คุณครูลองไปกดตรงเกียร์รูปเกียร์ขวามือบนนะคะนะตรงขวามือด้านบนนะคะนะถ้าเกิดคุณครูมีคะแนนเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดคะแนนของงานนะคะออกมาได้นะคะหรือว่าดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดมาเลยนะคะออกมาอยู่ในรูปของเอกสารที่เราต้องการนะคะนะตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งนะอาจารย์ก็สามารถปริ้นแล้วก็มาดูได้เลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นฮะทีนี้มีอะไรไม่เอ่ยแบ็คกลับไปนะคะนะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ Google Classroom นะคะในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูนะคะทีนี้อยากจะให้คุณครูมาดูนิดนึงในส่วนของขีด3ขีดด้านบนนะกลับมาหน้าหลักขีด3ขีดด้านบนบนซ้ายมือนะคะคลิกเข้าไปอยากให้มาดูตรงคำว่าปฏิทินนิดนึงนะคะลองดูคำว่าปฏิทินพอคลิกเข้าไปตรงปฏิทินเป็นยังไงคะนี่นะคะมันก็จะมีกำหนดการส่งงานนะคะของงานต่างๆเมื่อกี้เรากำหนดไว้เป็นวันจันทร์ที่23ใช่ไหมตอน4โมงเย็นนะคะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปเรามีหลายๆห้องเรียนนะคะหลายๆชั้นเรียนนะเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยว่าโอเคงานกำหนดการส่งของแต่ละห้องเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปลิงก์กับ Google Calendar ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเรียน Google Calendar อีกทีหนึ่งนะคะนะตรงนี้คุณครูก็สามารถดูได้ดูเป็นแบบนี้นี่โปรไฟล์นะคะนี่ห้องเรียนทั้งหมดชั้นเรียนทั้งหมดนะมีอะไรบ้างตอนนี้เรามีแค่วิชาเลขวิชาเดียวนะคะโอเคทีนี้นะอ้าวทวนอีกนิดนึงนะคะทวนนะคะถ้าเราอยากจะสร้างชั้นเรียนเราทำยังไงคะให้ไปกดตรงปุ่มบวกใช่ไหมคะในฐานะครูก็ไปกดในปุ่มบวกเสร็จแล้วถ้าเกิดเราเป็นครูแล้วก็กดคำว่าสร้างชั้นเรียนถูกไหมพอสร้างชั้นเรียนเสร็จปุ๊บสมมติคณิตวิชาภาษาอังกฤษบ้างมออะไรตั้งชื่อไว้นะคะม2ทับ2นะกดสร้างได้เลยค่ะมันก็จะพาเรามาอีกชั้นเรียนหนึ่งนะคะอีกชั้นเรียนหนึ่งตรงนี้ธีมไม่สวยเราสามารถเลือกธีมได้ใช่ไหมวิชาภาษาอังกฤษหาอะไรที่สดใสสดใสวิชาภาษาอังกฤษนี่เป็นสีแดงนะคะหรือว่าจะอัปโหลดรูปก็ได้นะคะนะห้องเรียนก็มี3ส่วนสตรีมนักเรียนแล้วก็เกี่ยวกับนะคะในกรณีที่เราอยากจะสั่งงานสั่งการบ้านนะคะเราก็ไปกดที่รูปบวกมุมขวาล่างนะคะนะเราสามารถที่จะสร้างประกาศตรงนี้ก็ได้สมมติเราอยากจะสร้างประกาศกดสร้างประกาศนะคะแชร์กับชั้นเรียนของคุณอยากจะประกาศอะไรล่ะพรุ่งนี้ต้องภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Tomorrow I will not come to school สมมตินะคะ Please do your homework อย่างนี้เป็นต้น That I assign เนาะ
เราสามารถที่จะโพสต์นะคะกำบ้านทิ้งไว้เลยก็ได้นะก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วอยากจะโพสต์อะไรดูโฮมเวิร์กอะไรหรือว่ามีประกาศอะไรที่สำคัญก็สามารถที่จะติดลิงก์ไปได้นะคะก็กดโพสต์ไปได้เลยนี่ก็จะเป็นการประกาศนะคะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนนะสามารถที่จะนักเรียนก็สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้คุณครูไปไหนคะสามารถที่จะถามได้นะคะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรหัสชั้นเรียนนะสามารถที่จะเข้ามาเรียนกันได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะสร้างคำถามสอนไปอยากจะสร้างคำถามก็ลองกดตรงสร้างคำถามดูนะคะอยากถามอะไรบ้างล่ะคะWhat does cat mean อย่างนี้นะคะนะกำหนดส่งอะไรยังไงเมื่อไหร่ถามก็โยนคำถามเข้าไปนะดูและตอบคำถามของคนอื่นแล้วสามารถนักเรียนสามารถดูและกลับมาตอบคำตอบของคนอื่นได้นะคะก็กดถามไปนี่นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะตอบคำถามได้เลยทันทีนะคะจากตรงนี้นะคะโอเคอันนี้คือทวนให้นะคะนะวิธีการเชิญนักเรียนมีอยู่2แบบนะคะลองกดไปตรงหน้านักเรียนนะคะนะก็คือเชิญโดยใช้อีเมลก็กดไปตรงคำว่าเชิญถูกไหมคะหรือว่าเชิญโดยการใช้รหัสนะคะเราก็ให้รหัสนักเรียนไปนะตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่านักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ไหมหรือไม่ได้นะคะในส่วนสุดท้ายนะหน้าเกี่ยวกับก็คือโปรไฟล์ชั้นเรียนนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรากลับไปตรงชั้นเรียนนะตอนนี้เราก็จะมีห้องเรียนอยู่2ห้องเรียนแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูในส่วนของหน้านักเรียนว่าถ้าเกิดเป็นนักเรียนเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยน account นิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนออกจากระบบไหมเดี๋ยวเพิ่มบัญชีเอ1234ต่อได้เลยนะคะทีนี้ตอนนี้คุณครูไซน์อินใน account ที่เป็นนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนะตอนนี้นักเรียนนี้ตอนนี้จอยห้องหลายห้องมากๆเลยนะคะอันนี้คือวิชาที่เมื่อกี้ที่คุณครูสร้างไว้ใช่ไหมวิชาเลขม.1/1นะคะถ้าเกิดเป็นนักเรียนนะคะเข้าชั้นเรียนปุ๊บนะคะนะเวลาจะเข้าชั้นเรียนก็คือกดตรงบวกใช่ไหมแล้วก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วก็ใส่รหัสที่บอกไปนะคะตอนนี้นักเรียนลองเข้ามาดูวิชาเลขห้องม.1/1ซิว่าเป็นอย่างไรคลิกเข้าไปได้เลยนะคะโอ้โหคะแนนขึ้นมาบนหัวเลยได้65/100เห็นไหมคะเมื่อกี้ที่คุณครูให้คะแนนไปนะคะมีงานกี่งานที่ทำไว้แล้วบ้างนะคะแล้วก็ได้ส่งคืนคุณครูมาแล้วมันจะมีสเตตัสบอกไว้เลยนะถ้าอยากจะส่งอีกครั้งนะคะก็สามารถส่งได้นะคะนะอยากจะสร้างเอกสารหรือสร้างอะไรขึ้นมาก็สามารถทำได้นะคะอย่างเช่นบางทีคุณครูอาจจะมีโจทย์นะโจทย์แบบว่าจงวาดรูปหรือว่าสร้างพรีเซนเทชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะครีเอทเอกสารของตนได้จากตรงนี้เลยนะแล้วก็สามารถส่งผ่านตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกลับไปตรง Google Drive แล้วก็สร้างเอกสารผ่านตรงนั้นนะคะตรงนี้เราสามารถสร้างได้เลยนะคะนะจะเพิ่มลิงก์เพิ่มไฟล์อะไร attach เข้าไปก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะอันนี้คือหน้าตาที่เป็นของนักเรียนโอเคพอหน้าตาที่เป็นของนักเรียนนี่ดูทั้งหมดใบงานจะเป็นประมาณนี้นะคะนะ
มื่อกี้อันนี้ในฐานะที่เป็นนักเรียนตรงนี้ในส่วนของนักเรียนเราจะเห็นแล้วว่าเพื่อนร่วมชั้นเรานะคะมีใครบ้างนะคะเราสามารถคลิกไปดูได้ว่าเพื่อนร่วมชั้นเรามีใครบ้างตอนนี้เราไม่มีเพื่อนครบนะคะสามารถเรียงตามชื่อเรียงตามนามสกุลได้เลยนะคะนะก็มีนักเรียนอยู่คนเดียวในห้องเรียนนี้นะคะนะถ้าเกิดสอนกันจริงๆนะเดี๋ยวจะให้รหัสคุณครูเอาไปเข้าได้เลยทุกคนนะคะเดี๋ยวจะได้มีนักเรียนเยอะๆนะคะนี่พอมาตรงเกี่ยวกับเราก็จะเห็นว่าเป็นห้องเรียนคณิตคิดสนุกสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะนะเลื่อนลงมาเห็นไหมจะมีโฟลเดอร์ Google Drive ไว้เลยวิชาเลขม.1/1โดยเฉพาะเลยนะมันจะสร้างนะอย่างที่บอกไปนะคะว่า Google Classroom จะทำงานร่วมกับ Google Drive โดยอัตโนมัติไฟล์อะไรก็ตามที่สร้างจาก Google Classroom นะคะมันจะไปจัดเก็บในโฟลเดอร์อย่างเป็นระเบียบนะคะโดยอัตโนมัติเองใน Google Drive เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของดูใน Classroom นะคะดูปฏิทินนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นปฏิทินนะคะเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้สั่งงานให้ส่งวันจันทร์ที่23นะของนักเรียนก็เห็นเช่นกันว่างานฉันจะต้องส่งเมื่อไหร่นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือรูปแบบของชั้นเรียนนะคะโอเคมีคำถามอะไรไหมคะนักเรียนก็ถ้าเกิดไม่มีคำถามนะคะ Google Classroom ก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณครูสามารถที่จะสร้างชั้นเรียนได้เองดูคะแนนตรวจการบ้านส่งผลคะแนนให้กับนักเรียนได้เลยทันทีนะคะสามารถถามตอบกันภายในห้องเรียนได้นะคะก็หวังว่าคุณครูทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการเรียน Google Classroom แล้วก็นำ Google Classroom ไปใช้ในห้องเรียนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ